นี่แหละนี่หลักฐานหลักฐานมันต้องเอาไปชอบโมจะได้ปัญญาเนี่ยแหละต้องรับถ้ามันยอมรู้เรื่องก็ง่ายอยู่ไหนท่าข้าวที่อยู่ไหนเนี่ยข้าวเราไปเนี่ยไปยังไงข้าวเพื่อเราไปขายมันไปขายไหมอ๋อก็เป็นสิบลายเป็นสิบเที่ยวแล้วเป็นสิบเที่ยวแล้วเขาว่าไงล่ะก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆถ้าเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนะแล้วใครได้ทำมาเยอะที่นี่ล่ะอ๋อก็แต่ผู้ว่ากระทรวงการให้แต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแพ่งนะครับเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ยังไงเดี๋ยวกรรมการให้ไปตกจะให้นะครับอาจจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อจริงขึ้นมาหรือไม่ก็คือมันไม่ต้องปล่อยตกลงกันแล้วก็เรื่องทางแพ่งกันไม่เหมือนว่าไม่ออกไม่ทำนู่นทำนี่ให้รัฐต้องทำอันนั้นเยอะแล้วทำไมไม่ว่าหมู่บ้านเดียวแล้วว่าหมู่เดียวเลยรวมกันไม่ได้วิธีการนะครับเวลาเขาเวลาโดนถามร้อนไม่ว่าจะนะครับเพราะคดีแพ่งเนี่ยมันเป็นหลักว่าเดือนคุณจะทำอะไรก็ทำไปนั่นแหละต้องรีบทำก่อนที่มันสิ้นหมดอายุไงนั่นแหละสิครับนั่นแหละต้องรีบทำเราถามเลยว่ามันจริงไหมคะที่ว่ากษัตริย์คือเมื่อวันเสาร์เนี้ยได้ไปตามนัดที่เขามาไปช่อโกงถ้าเกิน10คนเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนมันยอมความไม่ได้นะครับมันจึงต่อกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้แค่มันแพ่งไม่ได้คือจริงๆเขาไม่รู้ว่าแต่นี่คือร้านเขาว่าขังมันไม่รู้ที่ข้าวข้าวโอเคเออโชว์อัยการให้แนะนำได้แล้ววันมันมันจะได้เป็นคดีความยังไงครับขั้นตอนเลยครับอัยการหลักฐานครับถ่ายรูปไว้ถ่ายเอกสารหน่อยถ่ายสารเรื่องชุดหน่อยนะดูเรื่องน้ำเสียน้ำท่วมไม่เคยดูนะ18ฟังพี่คุณหมู่ไหนเนี่ยขนมหมู่4หมู่4บางพี่คุณนะครับมาที่เพราะว่าเกวียนเราขายเกวียนละ5,000เกวียนละ5,000มาไป8ทำการตั้ง6,000มาเนี่ยครับเนี่ยขายแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันนะของอย่างผมนี่ก็คือต้นปีต้นเดือนมกราคมมันเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปีข้าวนาปีรอบตัวแล้วเขาบอกว่าไงคะไม่มีตามให้ผัดไปเรื่อยๆไปหาวันนี้ก็จะผัดบางทีก็ผัดเจ็ดก็มีบางทีวันนึงผัด3ครั้งก็มีบางคนไปติดตามมาถึง10ครั้งก็มี10กว่าครั้งเห็นมีคนมีถึง13ครั้งแล้ววันนี้ตั้งใจมาขอความช่วยตั้งใจจะขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดว่ามาช่วยตามให้หน่อยเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านก็คือเป็นต้นทุนทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้แหละนะจะต้องไปใช้หนี้ใช้สินให้ค่ารถเกี่ยวค่ารถไถเลยลูกหลานที่จะไปต้องเรียนก็ต้องกันตรงนี้แหละชาวนาลำพังเราไม่มีปัญหามันก็แค่พออยู่ได้เท่านั้นไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วปกติชาวนาในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยขายข้าวที่ลงสีบ่อยๆไหมผมเองก็เคยขายนะ2-3รอบมาแล้วแล้วทุกครั้งที่ผ่านมามีปัญหาคนก็คนในพื้นที่ไม่ใช่คนจอดนะไม่ใช่ว่าเราเขาให้ราคาดีเราต้องแกล้งไปหาของไม่ใช่คนในพื้นที่คนรู้จักที่มาที่ไปของคนอยู่ร้านก็เป็นร้านเขาเองนะไม่ใช่ร้านเช่าร้านเช่าแล้วคนระมัดระวังอยู่ว่าคนร้านเช่าเป็นพ่อค้าจอดเราจะไม่ไปขายให้แล้วชาวนาแต่ละรายนี่มีการออกใบส่งใบเสร็จอะไรใช่ไหมมีทุกรายมีหลักฐานเนาะทุกรายที่ขายไป32เยน61บาทนะคะเยนอะไรไม่ดีนะแต่ที่ช้องจ่ายมานั่นก็คือ 15,000 คงค้างอยู่ 185,610 ค่ะขายข้าวให้กับท่าข้าววอเจริญสิริธัญญานะครับที่วังพิกุลและแม่เจ้าพระเจ้าให้ค่าข้าวนะครับแล้วก็มัน10กว่าคนนะครับที่เข้ามาวันนี้นะก็ตั้งใจรับแล้วเราทางจังหวัดในฐานะสมุนท่านไปจะสื่อในท่านตรวจให้มาทราบเพื่อดำเนินการนะครับตั้งกรรมการหรือว่าจะดำเนินการตั้งแข่งยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับวันนี้เราได้ส่งเรื่องไปให้คุณนำนะครับพาไปพบท่านนายกรปปช.ในการให้คำปรึกษาในเรื่องของการไทยในเรื่องวันนี้ก็จะเป็นท่านรองผู้ว่าในวันที่3ท่านดูแลกันครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้คือไปเขานัดกัน
พุธแล้วก็พฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์เสาร์วันสุดท้ายป้าไปตลอดแต่เขาคือเขาก็ในไลน์เขาก็บอกว่าขอโทษเขาบอกเหตุผลไหมเขาบอกว่าคนกลางนะทางลงสีนี้นะที่ขับสุขภาพตังไม่โอนมารู้แต่ชื่อมันแน่นมากเลยแต่ที่ชนะจ่ายเงินคือวันที่5มกราคมค่ะจ่ายอันนี้ป้าก็ติดตามตลอดเดือดร้อนค่ะเพราะว่าเป็นค่าที่จ่าย